สลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับครับผมอาจารย์ครับครับอาจารย์เพิ่งอาจารย์ได้เดินทางไปกับทางคณะของเด็กๆด้วยใช่มั้ยที่เดินทางไปอินโดนีเซียมาครับทุกครั้งที่มีการท่องเที่ยวอัลกุรอานในต่างประเทศครับผมในฐานะของฝ่ายต่างประเทศของสมาคมกอเรียประเทศไทยจะต้องไปเป็นกำลังใจครับครับโดยจริงๆแล้วอยากจะเรียนกับท่านผู้รับชมรายการตรงนี้สักนิดหนึ่งนะครับว่าทุกไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็แล้วแต่ที่เราส่งนักท่องเที่ยวอัลกุรอานของเราไปนะครับครับปัจจุบันผ่านมาเนี่ยนักท่องเที่ยวเราก็จะเดินทางไปเพียงคนเดียวครับซึ่งสมาคมกอเรียประเทศไทยเป็นห่วงมากไม่มีคนไปประสานงานไม่มีคนไปเป็นเพื่อนเลยครับนะครับเราก็เลยได้ประสานขอประมาณจากกระทรวงการต่างประเทศโดยกรมสารนิเทศครับก็เลยอนุมัติงบประมาณว่าทุกครั้งที่เยาวชนคนไทยของเราไปเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันทดสอบที่ไหนกันแล้วแต่ครับทางกระทรวงการต่างประเทศจัดงบประมาณสนับสนุนการเดินทางพร้อมที่พักให้ครับผมนะครับเพราะฉะนั้นครั้งนี้ผมก็เดินทางไปที่กรุงจาการ์ตาซึ่งเป็นการทดสอบไปเป็นนี้เป็นปีที่5แล้วครับของการเข้าร่วมการทดสอบครับอยากจะเรียนว่าทุกครั้งที่เราไปเนี่ยนะครับผมพยายามจะบอกกับเด็กนักเรียนที่ไปทุกครั้งว่าอย่าหวังผลอะไรมากนะเนื่องจากว่าเราเพิ่งจะเริ่มของการตักซีนอาหารและเราก็ยังไม่เคยมีประสบการณ์เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ไปก็จะบอกกับเด็กๆว่าให้ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ของการท่องจำอัลกุรอานเพื่อที่จะกลับมาปรับปรุงในส่วนของตัวเราในส่วนของการท่องจำของพวกเรานะครับแล้วก็ในหลังจากที่คุณอัฟฟานโตเวอาจีเนี่ยที่ไปมา 2-3 ประเทศแล้วเนี่ยก็มีการฝึกฝนเป็นอย่างดีมีการพัฒนาจนกระทั่งในครั้งนี้ถือว่าเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพี่น้องมุสลิมในประเทศไทยนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยข่าวของทางซาอุดีนะครับซึ่งเป็นข่าวโทรทัศน์แต่ข่าวที่อยู่เนี่ยเขาออกสดไปแล้วตั้งแต่วันที่เขาประกาศผลรางวัลคือวันที่14กุมภาคือวันที่14กุมภาคนที่ซาอุดีเนี่ยจะทราบไปเรียบร้อยแล้วว่าการท่องจำอัลกุรอานมีทั้งหมด4ประเภทประเภททั้งเล่ม20จุดนะครับ15จุดและก็10จุดของเรานี่ได้ชนะเลิศในประเภท30ทีมทั้งเล่มเลยนะครับอันนี้ก็เป็นความยินดีด้วยครับครับไม่ทราบว่าในการแข่งขันในครั้งนี้ครับมีประเทศไหนเข้าร่วมในการแข่งขันบ้างครับเดิมในปีแรกเนี่ยนะครับจะมีเฉพาะอาเซียน10ประเทศนะครับแล้ว3ปีหลังก็มีการเพิ่มกลุ่มเอเชียแปซิฟิกซึ่งที่ผ่านมาก็จะมีออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เป็น12ประเทศครับนะครับแต่สำหรับในปีนี้เนี่ยมีเพิ่มมาจากประเทศเอเชียกลางเพิ่มเข้ามาอีก3ประเทศคือทาจิกิสถานคีร์กิสถานและคาซัคสถานครับผมนะครับแล้วก็บางปีก็จะมีติมอร์เลสเตซึ่งเป็นประเทศที่แยกไปจากทางอินโดนีเซียก็จะเข้ามาร่วมด้วยรวมๆแล้วก็จะมีไม่ต่ำกว่า 14-15 ประเทศนะครับอันนี้เป็นลักษณะของในกลุ่มของเอเชียอย่างเดียวครับผมแล้วผลการแข่งขันของไทยเป็นอย่างไรบ้างครับอยากให้อาจารย์ช่วยสรุปว่าเราส่งไปกี่คนแล้วก็ผลที่การแข่งขันออกมาเป็นยังไงบ้างครับเราส่งไปทุกประเภทนะครับของ30ยุส20ยุส15ยุส10ยุสซึ่งในประเภท30ยุสเนี่ยที่1ก็ได้กับคนไทยที่2ที่3ได้กับอินโดนีเซียในประเภท30ไป20ยุสที่1ได้กับอินโดนีเซียที่2ได้ฟิลิปปินส์ที่3ได้ฟิลิปปินส์ที่4ได้กับอินโดนีเซียแล้วก็เราก็จะไปได้ที่5นะครับซึ่งใน15ยุสเนี่ยที่1ได้อินโดนีเซียที่2ได้ฟิลิปปินส์ที่3ได้อินโดนีเซียที่4ได้ฟิลิปปินส์แล้วก็ที่5ได้กับอินโดนีเซียเราก็ไปได้ที่6ซึ่งในแต่ละประเภทจะมีคนนักเรียนที่เข้าแข่งขันประมาณ30คนด้วยกันนะครับซึ่งตอนนี้เราพัฒนาสมัยก่อนเนี่ยต้องยอมรับว่าตอนไปพอประกาศผลมาเนี่ยผมไปทุกครั้งผมก็เฉยเพราะว่าเราต้องการให้เด็กมีประสบการณ์เราจะได้ลำดับที่สุดท้ายแพ้ฟิลิปปินส์แพ้บรูไนแพ้สิงคโปร์นะครับแต่เราถือว่าเรามีการพัฒนานะครับแล้วก็ใน10ยุสนั้นที่ได้ที่1ที่2ได้กับอินโดนีเซียที่3มาเลเซียที่4ฟิลิปปินส์5ฟิลิปปินส์และเราก็ไม่ได้ลำดับที่6ก็คือคนไทยมันเช่นเดียวกันครับผมนะครับซึ่งในลำดับที่1เนี่ยใน30ยุสซึ่งเป็นประเภทที่ว่าประเภทสุดยอดคือทั้งเล่มอันนี้เราถือว่าเราได้รับชัยชนะและผมขอดุอานะครับอินชาอัลเลาะห์ถ้าพี่เลี้ยงที่ดูรายการตรงนี้อยู่ขอดุอาเนี่ยผมมีความมุ่งหวังว่านักเรียนของเราที่อยู่ใน20ยุส15ยุส10ยุสเนี่ยต่อไปเนี่ยพอเขาขยับขึ้นไปในทั้งเล่มเขาจะไม่ได้ที่หนึ่งเพราะว่าอย่างอัฟฟานเองเนี่ยเมื่อก่อนก็ไปอยู่20จุด
พอขยับขึ้นมาก็มาได้ที่หนึ่งเลยครับครับผมส่วนมากน้องๆที่ไปแข่งในครั้งนี้นี่คือเราคัดเลือกมายังไงครับแล้วก็เป็นตัวแทนจากที่ไหนไปแข่งกันบ้างครับครบเลยจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับครับมีทั้งปัตตานียะลานราธิวาสครับและก็มีจากกรุงเทพมหานครเรา2คนจากมัสยิดอัสลามิยะ2คนมีจากจังหวัดฉะเชิงเทรา1คนนะครับซึ่งก่อนจากหน้านี้เนี่ยเราก็จะมีจากทางด้านของภาคเหนือด้วยนะครับในช่วงหลังนี้เราต้องยอมรับกันนิดนึงว่าบางครั้งการที่เขาส่งกับจดหมายเชิญมาเนี่ยนะครับทำให้เราเนี่ยคัดเลือกกันอย่างฉุกละหุกครับได้มีการคุยกับวันนี้ได้พาท่านจุฬาราชมนตรีได้ให้นักเรียนทั้งหมดเข้าพบนะครับเพื่อที่จะแสดงความยินดีและก็ท่านจุฬาราชมนตรีเนี่ยก็ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทุกคนคนละ 2,000 บาทถึงแม้จะเป็นเงินเล็กน้อยส่วนแคมป์ของเราได้ 5,000 บาทท่านจุฬาราชมนตรีบอกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นเงินเล็กน้อยแต่อยากจะให้กำลังใจเพื่อที่จะได้มีกำลังในการที่จะฝึกฝนต่อไปสิ่งหนึ่งที่เราฝากไว้ท่านจุฬาเราฝากกับท่านจุฬาและท่านจุฬาก็ฝากกับสมาคมกวีประเทศไทยก็คือว่าเราจะจัดการทดสอบท่องจำอัลกุรอานในระดับประเทศอย่างยิ่งใหญ่ครับผมซึ่งหมายความว่า อาจจะต้องขอความร่วมมือจากทางไวชแนลในการอาจที่จะมาประสานกันเพื่อที่จะจัดเป็นลักษณะของเป็นภาคนะครับเพื่อที่อย่างน้อยเราก็จะได้มีการทำให้เด็กๆเยาวชนรุ่นหลังได้เห็นความสำคัญนะครับและก็สามารถที่จะสลักเวลาและก็เข้ามาร่วมในการที่จะมาเป็นนักท่องจำอัลกุรอานเพื่อที่จะได้เป็นผลประโยชน์กับพี่น้องมุสลิมไม่ใช่เฉพาะแต่ในเมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องสื่อทั่วโลกด้วยครับครับผมก็ยาซากะลอฟคอยรอนนะครับกับทีมงานที่ให้ความสำคัญกับการท่องจำอัลกุรอานนะครับแล้วก็ต่อไปก็อินชาอัลลอฮ์จะมีฮาฟิซที่ได้30ยุสในประเทศไทยได้เยอะมากขึ้นนะครับก็เยอะมากขึ้นก็ฝากกับทุกๆคนครับฝากทุกคนโดยเฉพาะยิ่งกับทางไวชแนลในการถ้าจะมาร่วมมือในการสนับสนุนอาจจะทำเป็นลักษณะของเครื่องอะไรนะครับAcademy เหรอครับลักษณะคล้ายๆอย่างนั้นต่อไปอินชาอัลเลาะห์นะครับเราก็ขอด้วยอาเช่นเดียวกันครับผมครับยะซากัลลอฮ์ขอบคุณครับที่อีกส่วนนึงที่อยากจะเรียนก็คือว่าทุกครั้งที่เราไปพอเราไปถึงเราได้รับการต้อนรับจากสถานทูตไทยที่กรุงจาการ์ตาครับเรียนต้อนรับจากรับส่งแล้วก็วันจะกลับเราได้รับการเลี้ยงฉลองจากท่านทูตไทยเราประจำอาเซียนคือท่านสุวัสดิ์จิราพันธ์เรียกว่าสถานเอกอัครทูตนั้นจะให้ความสำคัญกับเยาวชนทุกครั้งที่ไปไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณไปยังกระทรวงการต่างประเทศด้วยครับครับผมครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการแข่งขันในครั้งนี้แล้วก็ได้เห็นว่าเด็กไทยสามารถที่จะมีความสามารถในการท่องจำอัลกุรอานแล้วก็จะชนะในผู้อื่นด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็คือการท่องจำอัลกุรอานนี่แหละจะได้นำมาใช้ในการที่เป็นอิหม่ามหรือว่าการนำมาใช้สอนต่อไปครับครับผมก็ยาซากะลอฟคอยรอนอาจารย์ดูเรามาก็มีทักนะครับที่ให้ความรับตอบแทนครับครับกับสลามอะลัยกุมรอมตุลลอฮิกาตุฮู